สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ผมจะมาทำลายเรนเจอร์ลายที่123นะครับก็ผมยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าผมก็ดูมาเยอะนะครับว่าเขาผ่านกันยังไงนะเพราะผมก็พยายามที่จะอธิบายนะครับทำวิธีอธิบายนะว่าทำยังไงถึงจะผ่านนะครับผมก็ยังไม่เลือกก็สกาวนะครับก็ไป14อยู่นะครับก็มาดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็ต้องการนะครับสิ่งที่ต้องการนะคือตัวแทงนะตัวสปีดตัวแทงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสแปชเยอะนะครับแต่ตัวแท้งอีกตัวนึงกับตัว HP ไม่แน่ใจว่าต้องใช้หรือเปล่าครับลองดูนะครับเพราะผมก็ยังไม่ผ่านนะครับเล่นมาตั้งแต่เงิน 200,000 300,000 นะตอนนี้เหลือไม่ใช่นะก็เสียไป 2-3 แสนแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็ยากมากนะครับเนี่ยเพื่อนผมก็ยังไม่โอ้โหหาละคนนึงนะครับเลเวล77นะครับไปดูกันก่อนว่าทำไมเขาถึงผ่านมาได้โอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาขอไปช่วยนะครับตัวนี้เห็นนะครับก็ยังไม่มีคนนี้นะมาช่วยเราไม่ได้นะครับก็เสียใจนิดนึงนะครับมีหรือเปล่าแล้วถึง7ไม่มีไว้ดูกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้ตัวเพื่อนจะมีตัวอะไรนะครับก็ดูกันนะครับตอนแรกก็ส่งเลนดาไปตัวนึงนะครับแล้วก็เอาตัวแฝงของเรามาเยอะนะครับด่านนี้เป็นด่านที่เร็วมากนะครับก็ยังสู้ไม่ได้นะครับเอาใหม่ครับต้องผ่านให้ได้นะครับด่านนี้เป็นด่านที่ challenging มากนะครับเขาเรียกนะครับเขาวงกดลวงตานะครับมันอาจจะมีอะไรลวงตาเราก็ได้นะครับแผนที่นี้นะครับสู้ๆนะครับต้องกดเลสบาวมาเยอะนะครับเอาแค่ตัวเดียวไปแทงนะครับเพราะว่าเราไว้เก็บตัวสแปชเยอะนะครับให้เยอะที่สุดนะครับตัวสแปชบาวเดินมานะครับมาได้นะครับโอ้ออกอีมิวมีทองมาช่วยครับตอนนี้มีทองมาช่วยครับน่าจะดีนะครับโอ้ไปรอบมีทองมาช่วยครับมีทองมาช่วยครับ yes ทำให้ได้แล้วสแปซออกมาเยอะๆสแปซออกมาเยอะๆสแปซข้าออกมาเยอะโอเคนะครับทำมาเยอะมากครับเดี๋ยวอยู่ในคาร์ดเอาเนื้อลูกมาแล้วลูก yes มาแล้วครับมาแล้วก็ถ้ามีทองก็จะดีนะครับก็แบบนั้นนะครับแบบเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้างหลังนะครับแบบนี้นะครับชนะแล้วนะครับนะครับค่อยโล่งใจหน่อยนะครับดีขึ้นก็เดี๋ยวผมเปิดกัปชารอบนึงนะครับแล้วก็จะอธิบายนะครับว่ายังไงนะครับถึงจะผ่านนะครับเรียนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอากัปชารอบนึงก่อนนะครับเพราะว่ามีเพชรนะครับเหลือนะครับก็คิดว่าผ่านแล้วน่าจะโชคดีนะครับอยากได้อะไรดีนะครับเดี๋ยวครับกัปชาผมนะครับเพื่อนๆช่วยให้ส่งกำลังใจมานะครับแล้วผมก็จะส่งกำลังใจกลับไปให้ครับให้ผ่านด่าน123ด้านครับไปเลยเล่ากัดชาเรากัดมากัดซิ่งนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งครับก็ยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมก็ไปรวมนะครับเซ็งเล็กน้อยนะครับจะได้แบบ5ดวง5ดาวมั่งอะไรมั่งแต่ก็ได้มาบ่อยแล้วช่วงนี้นะครับได้เยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการนะครับก็อธิบายนะครับเป็นช็อตๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกครับก็คือสำคัญมากนะครับก็คือเราต้องรู้นะครับว่าของแต่ละอย่างที่เราใช้มันกะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับมันกะเวลาประมาณกี่วินะครับหรือว่าเราได้ยินเสียงแบบไหนนะครับแล้วมันจะหมดนะครับตอนไหนเราต้องรู้ตอนนั้นนะครับอันนั้นคืออย่างแรกสำคัญมากครับอย่างที่สองก็คือเราต้องไปดูเพื่อนก่อนนะครับ
ว่าเพื่อนเราคนไหนมีเฟยหงนะครับลบมีเบอร์หนาก็ยังดีนะครับมีเฟยหงมีเบอร์หนานะครับนะครับเช่นนะครับก็ไปดูไงครับเข้าเพื่อนปุ๊บเราก็กดที่บ้านเลยว่ามีเฟยหงมีเบอร์หนาหรือเปล่าวะถ้ามีเราก็กดมาช่วยครับจำคนนั้นไว้นะครับว่าใครมีเฟยหงว่าเบอร์หนาหรือว่าตัวถึกถึกนะครับโอเคนะครับสำหรับต่อไปขั้นต่อไปนะก็คือเล่นเรื่อยๆนะครับวิธีเล่นจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกนะครับเราปล่อยเรดบาวของเรานะครับไป1ตัวนะครับพอนะครับเราก็ไม่ต้องอัพแร่นะครับหลังจากนั้นเราปุ๊บเราก็เอาตัวสแปรนของเราออกมาเรื่อยๆครับ3 4ตัว5 6ตัวเอามาปล่อยเลยโดยเฉพาะตัวนี้ครับสำคัญนะครับตัวเป่าฮื้อนะครับตัวเป่าฮื้อนี่เพราะมันยิงไกลมากครับต้องยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันยิงเร็วนะครับก็แปลว่ามันยิงเร็วตุบๆๆๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาตัวนี้ออกมาเยอะๆนะครับเป่าฮื้อนะครับแล้วก็เจมนะครับใช้2ตัวนะครับเป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวนี้ผมมาเป็นโบนัสนะครับก็ดีนะครับมีก็ดีแต่ว่ายิงแรงมากเร็วด้วยนะครับถ้าใครมีตัวสเปรชที่ดีวันนี้ก็เอานะครับแต่ว่าต้องยิงไกลนะครับเพราะแม้จะโดนลูกเต๋ามันสเปรชใส่นะครับต้องให้ออกจากลูกเต๋าสเปรชได้นะครับก็เบอร์นาเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับนะครับสำหรับวิธีการนะครับก็คือเราส่งเรดบาร์ไป1ตัวใช่ไหมครับแล้วก็ส่งตัวสเปรชกดสเปรชเรื่อยๆเลยพอมันจะมาตีตัวสเปรชเราใช่ไหมครับตัวกระต่ายกระโดดมาเรื่อยๆกระดอกมาเรื่อยๆครับแล้วมันจะมาตีตัวสเปรชเราเมื่อไหร่นะครับหรือว่านะครับตัวลูกเต๋ามันจะตีตัวสเปรชเราโดนเมื่อไหร่นะครับให้เรากดทอร์เนโดไปเลยครับทอร์เนโดนะครับพอทอร์เนโดเสร็จปุ๊บเราก็ฟรีซทันทีนะครับพอฟรีซทันทีเรากดเลสบาร์มาตัวนึงครับเผื่อรอไว้ก่อนนะครับตอนที่กดทอร์นาโดแล้วก็ฟรีซนะครับแล้วตัวเลสบาร์มันวิ่งไปถึงไอ้ตรงน้ำแข็งใช่ไหมครับเรากดเพื่อนออกมานะครับกดเพื่อนออกมาลุยนะครับพอกดเพื่อนออกมาลุยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ทำอะไรวะเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆตีเรื่อยๆพอน้ำแข็งจะหมดนะครับพอน้ำแข็งจะหมดปุ๊บเราก็ใช้ไอ้นั่นนะครับไอ้โล่ป้องกันนะครับอมตะนะครับเราต้องกะเวลาให้ถูกนะครับว่าตอนไหนน้ำแข็งจะหมดไหมครับถ้าเรากดช้าไปเราจะโดนตีครับยับหมดครับตายหมดครับพูดง่ายๆก็คือเจ๊งนะครับแล้วก็นะครับมีโล่ใช้โล่ใช่ไหมครับพอใช้โล่กะเสร็จปุ๊บพอจะหมดก็เมเทโอลงต่อนะครับตุ่มๆๆๆๆๆๆนะครับเพราะถ้าใครมีตัวถึกๆนะครับตอนที่กดเพื่อนครับมันก็จะสามารถเฮ้ยแป๊บนึงนะครับขอโทษนะครับมันก็จะสามารถดูได้นะครับว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะครับลืมแล้วนะพอดีมีสกายเข้าเมื่อกี้นะครับเห็นครับเราต้องรู้นะครับว่าพอตอนไหนโล่หมดใช่ไหมครับเราก็ไมโครโฟนตุ้มๆๆนะครับแล้วก็เราต้องไปดูเพื่อนก่อนนะครับว่าคนไหนนะครับมีไฟหงนะครับก็จะดีนะครับก็ถ้ามีตัวถึกๆนะครับมากันไว้บูไว้นะครับก็จะอยู่ได้นะครับเสร็จแล้วทางที่ดีนะครับก็คือเล่นหลายๆรอบนะครับเพราะว่าเล่นหลายรอบบางรอบนะครับมันจะมีหมีทองมาช่วยนะครับเหมือนผมนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่มีหมีทองก็ไม่ชนะครับเพราะเพื่อนที่ผมเรียกมาครับไม่มีอะไรดีเลยนะครับไม่ใช่ไม่มีอะไรดีนะครับดีไม่พอนะครับก็คือตัวอาจจะเก่งนะครับแต่ว่าไม่พอนะครับมันต้องเอาถึกกว่านี้นะครับก็ต้องสักเบอร์นาดหรือว่าอะไรเป็นอย่างน้อยนะครับเบอร์นาดหรือเฟยผม2ตัวครับสำคัญมากเป็นตัวถึกครับก็กันไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับพอเรามันผมไปดูครับย้อนไปดูอีกทีนะครับว่าตียังไงนะครับเดี๋ยวมันก็ตายนะครับตรงนั้นแล้วครับใช้เวลาเร็วมากครับแค่2นาทีก็ชนะนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาเชียร์ผมนะครับถ้าใครดูก็กดไลค์อะไรงี้ก็เชิญนะครับใครยังไม่ได้ไปไลฟ์ Facebook ผมก็เชิญครับข้างล่างก็มีลิงก์นะครับFacebook กิตติสันเกมมิ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย